สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวธนูกอริอัสฟีนิกซ์นะครับเติมครบ 3,299 บาทได้ถาวรนะครับเป็นโปรโมชั่นของโปรโมชั่นที่แล้วนะครับผมไม่ได้รีวิวนะครับผมเห็นมันอยู่ในกล่องจดหมายผมก็เลยแบบรับมารีวิวก็แล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นธนู8ดาวนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกธนูที่ใช้นะครับมีอยู่3อย่างนะครับก็คือ Hawkeye Arrow นะครับแล้วก็ Burst Arrow นะครับแล้วก็ Pierce Arrow นะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่า2อย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงแต่ว่า Burst Arrow มันยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับแล้วก็ใครที่สับสนนะครับนี่นะ Bow Ammo Guard นะครับมันไม่ใช่ลูกดอกนะครับมันเป็นการ์ดกระสุนสำรองนะครับสำรองลูกดอกนะครับอย่างนี้เลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของธนูนะครับที่เติมครบ 3,299 บาทนะครับได้ถาวรนะครับ Gorgeous Phoenix นะครับธนูนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นงี้เลยนะครับก็กว่าจะทำคลิปนี้ออกมาได้นะครับคือเซิร์ฟเวอร์มันแออัดไงแล้วมันกดเริ่มเกมไม่ได้นะครับแม่งกว่าจะกดได้ นี่ครับนี่คือตัวไก่นะครับที่มีเลือดแค่100นะครับแล้วก็ไม่มีของเลยเนี่ยมันชาร์จเต็มไวมากเลยเนี่ยดูดินะถือแล้วเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับนี่นะนี่ดูเลยเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับโอเคนะมาผมก็จะลองทดสอบยิงหัวนะครับเลือดเหลือ25จาก100นะครับอันนี้ผมใส่ลูกระเบิดนะครับต่อมาก็ลำตัวนะครับโอ้ยโดนตัวเองแม่งจะตายเลือดเหลือ22จาก100นะครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ24จาก100นะครับต่อมาผมจะลองชาร์จเต็มบ้างนะครับแบบเต็มหลอดเลยนะโดนส่วนหัวนะครับเลือดเหลือ25นะครับต่อมาลำตัวนะครับเต็มหลอดเลยเหลือ22นะครับต่อมาก็จะเป็นขาหรือเท้านะครับเหลือ23นะครับก็ถามว่าแตกต่างไหมก็แตกต่างกันไม่กี่หน่วยนะครับก็คือแม่งแตกต่างนิดเดียวอะนะครับแนะนำนะไม่ต้องช้าดีกว่านะครับช้าไปก็เสียเวลานะครับยิงแล้วก็เปลี่ยนลูกระลวงนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่แตกต่างเลยเนี่ยนะครับนี่ดูนะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าผมอ่านแบบจอเดียวนะครับไม่ได้อ่านแบบ2จอก็ฟังที่ผมพูดแล้วกันนะครับฟังที่ผมพูดไปเลยดาเมจก็แค่นี้นะครับผมไม่ได้อวยนะมาแรงเท่านี้ก็แรงเท่านี้นะครับไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงเวอร์อะไรไปนะครับถ้าลองกับอันอื่นล่ะอย่างเช่นดราก้อนชูตดราก้อนชูตอันนี้เคลื่อนที่ไวขึ้นเหมือนกันนะครับลองดูยิงหัวตายไหมทีเดียวตายแล้วก็ลำตัวตายเหมือนกันโอ้อันนี้ก็ทีเดียวตายนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บว่ามีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างวะไม่มีแล้วแหละมีนี้ Killing Bow Killing Bow นี้ได้มาฟรีไม่มีกระสุนไม่ได้ใส่มาไม่มีกระสุนนะครับผมไม่ได้ใส่มาแล้วก็นี้มีกระสุนอยู่กระสุนระเบิดกันยิงหัวนะครับตายนะครับตายเหมือนกันก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าธนู Gorgeous Phoenix นะครับไม่ตายนะครับแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนแป๊บไม่ตายนะครับเติมครบ 3,299 บาทนะครับยิงไม่ตายนะครับเลือดเหลือ25นะครับจาก100พอลำตัวเนี่ยก็จะเหลือแค่22จาก100พอยิงส่วนขาหรือเท้าเนี่ยก็เหลือ25 25มันเท่ากับลำตัวเลยป่ะไม่เท่านี่หว่าเหลือ22นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นด่านเฟียร์แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเฟียร์แล้วนะครับนี่นะเอาแล้วมันเล่นบอมม่วงก็แรงนะ
เล่น AI อ่ะแล้วมึงมาเล่นบอมบ์มั่วทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะรีวิวของไอ้สัตว์ก็ใช้ได้นะแรงมามึงยิงช่องไหนกูได้จองไว้อ่ะมึงจัดมาสักช่องดิก็แรงนะเออเล่น PVE มันแรงหรือว่า PVE ทำลายเพิ่มวะโหแม่งเอาไปได้แต่รอดูรอบที่6นะเทสบอมม่วงบอกโอ้แรงแรงยิงบอลดิขอชาร์จแบบเต็มอ่ะขอเต็มหลอดเลย476นะครับระเบิดรีโมทเขียวเนี่ยวะอย่าบอกนะว่าหมดวันรีบๆตายสิครับรีบๆตายสิครับอ้าวบิ๊กเข้ามาทำอะไรเนี่ยรีบตายรีบตายเรียบร้อยครับตายมึงเตรียมยิงข้างบนใช่ไหมฮะดอกดูหน่อยวะตายตายรอบที่7ป่ะวะรอบที่7ขึ้นข้างบนป่ะวะใช่ป่ะวะผมจำไม่ได้แล้วอ้อใช่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 ว่าไงว่าไงผมก็ได้ผมก็ได้ถุงมือถาวรเราลงเมื่อกี้ลงตาแรกแล้วก็ได้เลยอ๋อคนรู้โคตรเยอะเลยดิสตินอยู่ไม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 ่ผมมานี่รีวิวอะไรวะธนู 3,299 นี่ใครเป็นคนดังเหรอประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนดังโอ้เฟียนะครับไอ้เขาแหลงใต้เหรอ แรงนะก็โอเคนะมาลงเฟียลง AI เงี้ยผมว่ามันก็แรงอยู่เดี๋ยวรอยพวกตัวพวกนั้นออกอ่ะตัวเขียวเนี่ยเฮ้ยขอพี่ขอปืนหน่อยดิขอปืนหน่อยโอ้ได้เวิร์กอ่ะเนี่ยมาลง AI อ่ะโคตรเวิร์กเลยลงคนไม่ค่อยเวิร์กอะไรขอปืนหน่อยนึงธนูขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยเดี๋ยวเติมธนูอ่ะใช่ถาวรถาวรดิไอ้ปืนเขียวมันเติมดังนะปืนเขียวอ่ะปืนเขียวไม่เติมอ๋อเติมแค่ธนูเติมสุ่ม 8.5 เติมสุ่ม 8.5 ไงแล้วมันได้มาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับธนูที่เติมครบ 3,299 บาทนะครับถามว่าลง AI โอเคไหมก็โอเคเลยเนี่ยผมยิงในโหมดเฟียเนี่ยโอเคเลยนะถ้าเกิดใช้ลูกดอกระเบิดอ่ะนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะลองนะครับว่าระหว่างธนู 8.5 กับธนูที่เติมครบ 3,299 บาทเนี่ยอันไหนจะแรงกว่านะครับมาทดสอบกันนะครับอันนี้ 8.5 นะครับยิงที่หัวนะครับเอ้ยลืมเปลี่ยนลูกดอกเป็นลูกระเบิดวะอ่ะผมเปลี่ยนเป็นลูกระเบิดแหละมายิงที่หัวนะครับตายนะครับส่วนหัวนะลำตัวก็ตายเหมือนกันแล้วก็เท้าอ่ะตายเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดลูกธรรมดาลูกธรรมดาล่ะเหลือ12นะครับจาก100ต่อมาก็ลำตัวนะครับตายเหมือนกันนะครับลำตัวส่วนหัวก็ไม่ต้องพูดถึงผมยิงไปแล้วนะครับอ่ะรอบหนึ่งก็ได้ตายนะครับสรุปคือนะครับธนูที่เติมครบ 3,299 บาทเนี่ยด้อยกว่า 8.5 นะครับแล้วก็ด้อยกว่าอันนี้ด้วยด้อยกว่านี้แล้วก็ด้อยกว่านี้แล้วก็ด้อยกว่านี้อีกอันนี้อีกนะครับที่เหลือผมก็ไม่มีแล้วผมมีอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม